ีค่ะยินดีต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ช่องข่าวดาราร้อนแรงค่ะมุกวรณิชตอบชาร์จความสัมพันธ์กับพระเอกถูกจับตาเป็นพิเศษเลยล่ะค่ะสำหรับนางเอกสาวมุกวรณิชหลังจบความสัมพันธ์กับอดีตแฟนหนุ่มทอยประถมพงศ์ไปได้หลายเดือนแล้วก็มีข่าวแว่วมาว่าเจ้าตัวนั้นเนื้อหอมสุดๆเรียกได้ว่ามีหนุ่มแวะเวียนเข้ามาขายขนมจีบอย่างมากมายเลยทีเดียวซึ่งก่อนหน้านี้ยังมีคนเมาด้วยว่าเห็นมุกไปเดินเที่ยวกับนักแสดงหนุ่มตรงๆซึ่งงานนี้ทางด้านนายเอนเตอร์เทนก็ได้สอบถามไปยังสาวมุกแล้วว่าเรื่องจริงหรือเปล่าซึ่งมุกก็ได้ตอบกลับแค่ว่ากับตรงๆรู้จักกันก็เป็นพี่ชายคนหนึ่งแล้วยังไม่มีอะไรในส่วนของที่มีคนไปเห็นไปไหนมาไหนด้วยกันคือไปหลายคนไม่ได้ไปแบบ2ต่อ2ส่วนเรื่องที่ว่าเขาจีบไหมนั้นต้องไปถามเขาเองส่วนตัวถ้าถามว่าตอนนี้พัฒนาความสัมพันธ์กับตรงๆไหมตอบได้เลยว่าไม่มีพัฒนาตอนนี้ตัวเองก็ยังโสดเหมือนเดิมส่วนข่าวลือที่ว่าตนนั้นฮอตและยอมรับว่ามีคนเข้ามาจีบเยอะจริงแต่ไม่ได้ฮอตอะไรขนาดนั้นเป็นธรรมดาของเด็กผู้หญิงเพราะตนไม่ใช่คนหน้าตาไม่ดีหรือนิสัยไม่ดีอาจจะมีใครเข้ามาชอบบ้างแต่ตอนนี้ยังไม่มีใครแหมเอาเป็นว่าชัดเจนนะคะทุกคนมีคนมาจีบจริงแต่ยังไม่มีแฟนนะซึ่งตอนนี้เจ้าตัวอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงแต่เชื่อว่าสักวันจะต้องมีคนดีๆเข้ามาดูแลหัวใจอีกครั้งแน่นอนละค่ะ